คณะรัฐมนตรีนะครับรับทราบถึงผลการดำเนินงานของการบินไทยที่ฟื้นตัวขึ้นอย่างชัดเจนหลังจากที่ผ่านพ้นสถานการณ์โควิดไปแล้วนะครับมีการรายง,งานตัวเลขผู้โดยสารที่เพิ่มตัวขึ้นมาตอนนี้เองนะครับก็มีการสั่งการว่าให้มีการเร่งฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องเพื่อแผนต่อไปนะครับในการกลับเข้ามาเทรดได้ในตลาดหลักทรัพย์โดยกระทรวงการคลังนะครับยังคงสัดส่วนการถือหุ้นกว่าร้อยละสี่สิบครับุณไตรสุรีไตรสระนาคุณนะครับท่านรองโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี ท่านเปิดเผยว่าที่ประชุมครมเมื่อวานนี้ครับรับทราบถึงความคืบหน้าการดําเนินงานการฟื้นฟูของการบินไทยหรือว่าไทยนะครับที่มีแนวโน้มที่ดีขึ้นต่อเนื่องหลังการระบาดโควิด19คลี่คลายโดยมีการเพิ่มเที่ยวบินนะครับความถี่ต่างๆในช่วง6เดือนแรกเนี่ยกลับมาทําเส้นทางบินเดิมก่อนโรคโควิดระบาดแล้วนะครับทัางนี้ในช่วงไตรามาส3ที่ผ่านมาหรือว่าการกฎาคมถึงกันยายนที่ผ่านมาการบินไทยมีกําไรจากการดำเนินงานนะครับ3,920ล้านบาทด,ด้วยกัน เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับเคยขาดทุนกว่า5,310ล้านบาทครับแล้วก็มีกําไรก่อนหักภาษีนะครับก่อนหักดอกเบีย้ยค่าเสื่อมราคาแล้วก็ค่าตัดจําหน่ายหรือที่เรียกกันว่าอีบิด้านะครับรวมแล้ว6,181ล้านบาทตัวเลขเสียที่สวยที่เดียวน,นะครับแล้วก็ถือว่าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนตอนนั้นยังขาดทุนอยู่ที่3,100ล้านบาทครับ สำหรับในเดือนตุลาคมนะครับการบินไทยแล้วก็ไทยสมายมีผู้โดยสารต่างประเทศเฉลี่ยต่อว,วันแล้ว21,558คนคิดเป็นร้อยละ30ของผู้โดยสารต่างประเทศที่ผ่านเข้าออกท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทำให้นะวันที่15พฤศจิกายนนะครับการบินไทยมีเงินสดคงเหลือกว่า32,31 0ล้านบาท และด้วยสถานะการดำเนินง,งานที่ดีขึ้นนะครับทำให้ความต้องการใช้สินเชื่อใหม่ของการบินไทยภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการนะครับปรับลดลงจากห้า0 0นล้านเหลือกว่าครึ่งต่อครึ่งนะครับเพียงแค่25,000ล้านเท่านั้นการบินไทยยังมีแผนงานนะครับเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างทุนโดยจะมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนไม่เกิน31,500ล้านหุน้นส่วนเพิ่มทุนนะครับที่เป็นบวกก็สร้างความมั่นคงทาง,งการเงินให้หุ้นการบินไทยนั้นสามารถกลับเข้าไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ <N ic ling> นอกจากนี้นะครับภายใต้การฟื้นฟูนะครับมีการขอรับการสนับสนุนจากกระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับให้พิจารณาใช้สิทธิ์การซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนที่การบินไทยกําหนดนะครับเพื่อให้การบินไทยมีคุณสมบัติคุณสมบัตินะครับตามเกณฑ์ที่เซตให้กําหนดสามารถกลับมาซื้อขายได้ตามปกติส่วนผลจากการใช้สิทธิ์ในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวนะครับจะส่งผลให้กระทรวงการคลังนั้นมีสัดส่วนการถือหุ้นประมาณร้อยละ32.7 และหากรวมการถือหุ้นของธนาคารรัฐอื่นๆอ,อ,อีกกว่าร้อยละ10.4นะครับก็จะเป็นไปตามแผนการฟื้นฟูก,กิจการที่ต้องการให้รัฐนั้นถือหุ้นในการเินไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ40นั่นเองครับขอบคุณที่ติดตามรับชมย่อโลกเศรษฐกิจนะครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดไลค์และกดแชร์และคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆจากทีเนเนช่อง1ิครับ